ชมครับแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ในบูธของซาเรียนเขาบอกว่าเป็นแบรนด์คนไทยนะครับเป็นลูกม้าคู่ครับซาเรียนก็มีรถตัวใหม่ที่มาเปิดในรายการนี้ด้วยใช่นะเรามาดูซิว่าภายในบูธของซาเรียนเนี่ยมีรถอะไรบ้างและเปิดรุ่นไหนบ้างนะตัวนี้เห็นบอกว่าใกล้ๆเรานี่ก็มีบัคคาเนียนะครับบัคคาเนียซึ่งเป็นรถสไตล์คลาสสิกแล้วมาดูกันดีกว่าโดยรวมๆในนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเราไปดูกันบอมใช่ไหมถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับซาเรียนตัวแต่งตัวแต่งแบบเป็นลายสีแบบแนวดีนะเป็นเรียกว่าบัคคาเนียนะครับเป็นรุ่นบัคคาเนีย250ไอลูกหัวจีแต่ที่2สูบ V ใช่2สูบ V ด้วยมันคือ2สูบ V ไม่น่าเชื่อว่า250 2สูบ V ไม่ค่อยได้เห็นนะแล้วก็แน่นอนสไตล์คลาสสิกนี่คือเขาเรียกอะไรเหมือนกับทำเป็นเหมือนกับรถแข่งย้อนยุคไปเมื่อสมัยแบบปี90อะไรอย่างงี้นะที่แบบว่ามีใส่ไฟใส่หน้ากากนั่นลึกกว่านะแค่80ได้7กว่าแหละ7 8 นะใช่แล้วก็เป็นวงล้ออลูมิเนียมด้วยนะครับอืมเบรกอาจารย์ลิปเปอร์ใช่4พอร์ตแบรนด์ไทยเบรกกิ้งด้วยนะน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะสำหรับซาเรียนที่เป็นแบรนด์ของคนไทยครับทำเพื่อคนไทยนะครับแล้วก็มีอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวเดี๋ยวต้องไปเก็บภาพไปเลยใช่สุดมากเนี่ยหลายคันทีเดียวซาเรียนตอนนี้กำลังมาแรงในเรื่องของรถคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นของเซนทอร์ก็ดีเดี๋ยวจะเป็นตัวบัคคาเนียตัวใหม่ที่เปิดมาก็ดีเพราะว่าเยอะอ่ะเนี่ยเยอะแล้วที่สำคัญมันแบรนด์คนไทยแล้วก็ราคาจับต้องได้เลยนะใช่ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นๆมันจะมีรถรุ่นไหนๆอีกรวมทั้งบูธอื่นๆอีกค่ายอื่นอีกยังมีอะไรน่าสนใจในงานเดี๋ยวต่อเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูที่ไปดูซองเชิญครับซึ่งเป็นแบรนด์ใกล้กันที่รถที่กำลังเข้ามาใหม่และเปิดตัวในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าน่าสนใจไปดูกันมาต่อกันที่ค่ายนี้เลยนะครับซองเชิญเบียวก้านะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่มีรถจักรยานมากมายหลายรุ่นหลายเซกเมนต์เลยทีเดียวชื่อนี้ผมเคยได้ยินมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยตอนที่แข่งเอเชียโรลเลสซิ่งเมื่อประมาณ20ประมาณ10กว่าปีที่แล้วรถ GP ใช่ไหมใช่รถ GP 125ใช่ไปจนถึงเขาเอาไปแข่งในรายการต่างๆในเรื่องของตัวไบค์ด้วยนะครับแต่นี่ในวันนี้ตัวนี้เปิดตัวใหม่ครับที่เป็นตัวเขาบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดครับคือเบรกเอาท์ 150cc นะครับเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสปอร์ตมินิไบค์คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นสปอร์ตมินิไบค์ซึ่งถ้าดูจากสไตล์แล้วเนี่ยเราเห็นว่าหน้าตาเขาจะละไม้คล้ายกับรถอิตาลีค่ายหนึ่งที่เป็นเฟรมถักนะครับตัวนี้มีความสวยงามเพราะว่าตอนนี้ตลาดรถเล็กกำลังมาแรงนะครับอันนี้คือตัวสแตนดาร์ดนะเบรกเอาท์สแตนดาร์ด150มันจะมีตัวแต่งด้วยเดี๋ยวเรามาดูตัวแต่งกันดีกว่าไปครับผมตอนนี้แล้วก็กลับมาที่ตัวแต่งของเบรกเอาท์ซึ่งต้องบอกว่าแต่งจากสำนัก Xspeed นะฮะตรงด้านหน้าระบบการเทือน Upside Down นี่ต้องบอกเป็นรถสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็ระบบระบบระบายความร้อนด้วยน้ำอย่างเอ้ยขอโทษนะเป็นระบายความร้อนด้วยอากาศนะฮะรถคันนี้นะครับตัวนี้ได้รับการตกแต่งจาก Xspeed ดูดิมีมือเบรกมือคลัตช์ครับนะแล้วก็มากมายนะครับสีสันใหม่มีปั๊มนะครับเกียร์โยงนะครับมีครอบท้ายสวิงอาร์มด้านหลังเป็นตัวแต่งนะฮะยืดออกมาเป็นช่วงยาวคือแล้วมีตัวดำมีตัวดำด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันใช่อีกหนึ่งสีสันของการปรับแต่งรถเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการที่ให้ผู้ใช้หรือให้นักแต่งรุ่นใหม่ๆได้เห็นว่ามีไอเดียในการแต่งตัวอย่างไรบ้างนะครับก๊อปดูดิแบบตุ่นมดด้วยใช่แล้วก็ภายในบูธของซองเชิญเลียวก้าเองเนี่ยก็จะมีมากมายหลายเซกเมนต์นะครับว่าจะเป็นเรื่องของสปอร์ตมินิไบค์คลาสสิกไบค์นะครับสไตล์คุยเซอร์สายสปอร์ตและรวมไปถึงด้านหลังก็จะมีสไตล์ของรถแอดเวนเจอร์ทัวริงด้วยใช่ก็เรียกได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ของลูกค้าที่ครอบคลุมเกือบทุกเซกเมนต์เลยนะครับถึงจะซีซีไม่ได้ถึงมากมายถึงซูเปอร์ไบค์ใช่นะครับแต่ก็เป็นรถที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปคือเหมือนเขาย่อส่วนมาจากรถซูเปอร์ไบค์ลงมานะเพื่อที่จะแบบถึงง่ายขึ้นให้ความสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งสแตนดาร์ดแล้วก็มีแบบรูปตัวแต่งให้ดูด้วยนะครับว่าแต่งแบบไหนได้บ้างต่อไปเดี๋ยวเราไปไหนกันดีไปกันต่อที่ไปบูธฮาร์เลย์แล้วกันที่โอ้ยเยอะแยะอันนี้มากเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวไปฮาร์เลย์กันมากดีกว่าไปอ
ย้ายจากตรงนู้นจากจีนไทยจากจีนแล้วมาอเมริกาอเมริกาครับผมถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีสตอรี่สำหรับรถจักรยานของ Harley Davidson นั่นเองนะครับภายในบูธก็เรียกว่าจัดมีโซนในชุดของaccessory apparel ด้วยเสื้อหนังแล้วก็ตัวรถที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ของทางHarley Davidsonเขานะซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เน้นแบบว่าเน้นโป้เน้นเปลือยอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาก็มีบรรดาพวกนายแบบนางแบบนะสม apparel มาแล้วก็มาพรีเซนต์รถด้วยใช่ป่ะวันนี้ก็เรียกว่าได้มีมากมายหลายรุ่นที่มาโชว์ส่วนไฮไลท์อยู่ด้านหลังเราด้านหลังเลยนะครับนั่นคือรุ่นของ Roadster ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดใช่นะครับมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของเยอะแยะมากมายล้อนะครับแฮนด์แต่งนะครับเบาะบางโคนหลังนะครับแล้วก็ระบบกันเทือนหน้าระบบกันเทือนหน้าแล้วก็วนรอบใช่ที่มีเรือนไม้มีเขาเรียกอะไรมีวนรอบเป็นในตัวด้วยครับผมรวมถึงตัวใหญ่ด้วยอย่างรถไกด์นะครับรถไกด์ในด้านขวามือตัวใหญ่ของเราไปชมกันว่าภายในบูธเนี่ยนะครับมีการจัดสรรมีสัดส่วนอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับไปนี่ตอนนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งรุ่นที่เขาบอกว่าเป็นเรือธงของปีนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหม่ของปี2017เปลี่ยนไปเยอะมากมายนะตัวนี้ใช่นะครับสติกไกด์ตัวนี้มีความโดดเด่นอย่างไรแน่นอนครับในเรื่องของสีสันเขาบอกว่าตัวนี้เป็นสีพิเศษนะครับซึ่งไม่เหมือนใครแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีราคาในเรื่องของการเรียกว่าศิลปะในการออกแบบในเรื่องของการเพ้นสีรวมไปถึงนะครับออปชั่นต่างๆในการภายนอกนี่ก็มีต่างๆมีจอ2ดินแล้วก็มีเป็นระบบทัชสกรีนบวกกับ GPS ด้วยนะครับแล้วก็จะมีช่องเป็นเดินไม้แบบอนาล็อกนะครับการล็อกอนาล็อกแล้วก็บอกในเรื่องของค่าแบตนะครับอัตราซิปเปิดน้ำมันแน่นอนว่าเรื่องฟังเพลงเนี่ยหายห่วงคันนี้เดินทางพร้อมแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เป็นการปรับเปลี่ยนใหม่เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็น Milwaukee X นะครับก็เปลี่ยนจากทวินแคมเป็น1แคมเท่านั้นแต่ว่าลูกสูบเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของวาล์วเข้าไป4วาล์วต่อ1สูบเพราะฉะนั้นในเรื่องของกำลังคอร์กที่จะมารุนแรงมากกว่าขี่ได้สนุกและติดมือมากกว่าจะเหมือนคลิปที่เราเคยมาลงแม่ที่แบบว่าขี่ล้อใช่ไหมก็จากประมาณนั้นเลยประมาณนั้นนะเรื่องกำลังของเขาพวกสตรีทคิงพวกรถไกด์พวกรถคิงพวกนี้ก็จะสไตล์นี้นะครับและแน่นอนครับกับราคาค่าตัวตัวนี้ซึ่งเป็นสีพิเศษเท่าไหร่ครับกับสตรีทไกด์คันนี้นะครับราคาคันนี้นะซึ่งเป็นสีพิเศษคันนี้นะครับ 1,911,000 บาทส่วนตัวที่เป็นธรรมดาเป็นสีดำเงาธรรมดาเนี่ยนะครับราคาสตาร์ทอยู่ที่ 1,806,000 บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครอยากสนใจในเรื่องของราคาหรือสีที่ได้จากแปลกกว่าคนอื่นและเป็นลิมิเต็ดตัวนี้ก็มาพบกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ฮาร์เลย์ได้นะครับราคาตัวนี้ไม่แพงจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าคุณภาพของฮาร์เลย์ใครๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าชื่อชั้นการันตีอยู่แล้วใช่ป่ะนี่เลยเดี๋ยวพี่บอมมาเห็นพี่บอมมาเห็นนี่สงสัยตีดนะแล้วยังมีอีกหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นนะครับมาชมกันได้แล้วก็เดี๋ยวเราต่อไปบูธต่อไปเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราบูธต่อไปนะครับไปดูบูธต่อไปว่าจะเป็นอะไรไปเลยครับมาพี่ตูวันนี้เรามาอยู่กับอีกหนึ่งค่ายรถนะครับซึ่งเปิดอยู่ใกล้ๆกับฮาร์เลย์สักครู่นี้นะครับนั่นก็คือ GPX Racing เองใช่ตัวข้างหน้าเรานี่เปิดตัววันนี้เลยก็คือตัว Legend Gentleman นะครับเป็นเครื่อง 200cc สูบเดี่ยวนะครับ4จังหวะอันนี้ระบายความร้อนด้วยอากาศใช่ระบบกันเทือนหน้านี่มาแบบ upside down เลยนะใช่แล้วก็เป็นตัวรถที่สื่อเห็นถึงสไตล์แบบคาเฟ่เลเซอร์จริงๆเลยจริงๆนะถ้าเปิดว่ามีการเปลี่ยนมันบอกว่าแฮนจับโชคนะครับโหนี่โดนเลยนี่คือเป็นตัวเดิมในชื่อแบรนด์ของGPX Racing เองเนี่ยที่ได้รับกระแสความโด่งดังแล้วก็ติดปากมากที่สุดก็คือเรื่องของเดมอนซึ่งเป็นสติกมินิไบค์อ่ะนะตอนนี้เขาได้ขยับอัพขึ้นมาเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ของโมเดิร์นคลาสสิกนะครับในแบรนด์ในชื่อของ Legend Gentleman ชื่อก็เหมือนกับความหมายก็ประมาณนั้นเลยนะความหมายใกล้เคียงกันนะ Legend นี่คือตำนานใช่นะ Gentleman กับสมาร์ทแบบเท่อะไรอย่างเงี้ยครับในบูธนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายรุ่นให้เราได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลาสสิกเรื่องของนักเก็ตบอร์ดสปอร์ตนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูว่ามีนักเก็ตสปอร์ตอีกตัวนึงที่น่าสนใจเพิ่งจะเปิดตัวพร้อมกับตัวนี้ภายในบูธนั่นไงเดี๋ยวไปชมกันว่าภายในบูธมีรถรุ่นไหนแล้วก็เดี๋ยวที่บอกนักเก็ตสปอร์ตตัวใหม่เป็นยังไงเดี๋ยวหน้าตายังไงไปตามมานี่ไงอีกคันนึงที่เราบอกว่าอีกหนึ่งคันนะครับที่มีการปรับขึ้นมาจากตัวอย่างที่บอกว่า
สิ่งที่ GMX ทำให้ทุกคนรู้จักก็คือเดมอนเดมอนแล้วนี่คือยังอยู่ที่รหัสเดมอนเช่นเดียวกันเดมอนแต่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็น All New เลยนะครับซึ่งเป็นเดมอน 150GN ก็มีการออกแบบรูปทรงเป็นสไตล์ Naked แท้เลยตอนนี้ซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นแบบว่าไฟกลมซึ่งเหมือนกับจะเป็นเหมือนกับสไตล์รถอิตาลีนะสไตล์ท้วมๆแต่คราวนี้เขาเน้นความเพรียวความบางนะฮะให้ดูแบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับให้การใช้งานให้เป็นครอบคลุมคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับกับเครื่องยนต์150cc ตัวนี้จะมีการอัปเกรดขึ้นมาและส่วนบอดี้เนี่ยก็ใหญ่ขึ้นมาจากเดมอนเก่าเพียงไม่มากไม่เยอะนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของการใช้งานที่คล่องตัวและครอบคลุมการใช้งานตัวนี้นะต้องบอกว่าราคาก็ไม่แรงด้วยสำหรับพิกัด 150cc สีหวานเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ 58,500 บาทนี่คือราคาเปิดตัวที่นี่นะครับรถ 150cc นะนะ58มีไงมีอัพไซด์ดาวพร้อมระบบการเคลื่อนหลังชกเดี่ยวยังไงเอาอะไรกันเป็นหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจของ GBX Racing นะครับก็ใครสนใจไงก็มาอยู่ในงานนี้แล้วก็มาชมได้นะครับกับ GBX Racing ครับไปเราไปบูธอื่นต่อไปนะตอนนี้พามากินมักกะโรนีนะค่ายอิตาลีบ้างอิตาลีกินมักกะโรนีเล็กน้อยค่ายของเบนเนลลี่ใช่เบนเนลลี่นี่โดดเด่นในเรื่องของรถสไตล์นักเก็ตแต่ว่าปีนี้250 300 600 499รวมไปถึงตัวใหญ่ด้วยใช่130ใช่ซึ่งในปีนี้เขาบอกว่าต้องมีไฮไลท์แน่นอนเพราะว่าเป็นที่กล่าวขวัญกันมาแล้วก็แฟนๆก็ถามกันมาในรายการนะว่าเมื่อไหร่เบนเนลลี่จะมีสปอร์ตออกมาสักทีวันนี้ที่รอคอยโอ้โหนี่พูดชื่อเป็นพูดชื่อหนังเลยปะโถยอ่ะนี่อยู่ข้างหลังเราแล้วนะครับก็คือเป็นพระเอกของวันนี้นะครับเป็นเบนเนลลี่ชั้นรหัสว่า302อ่ะมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาชมกันดีกว่าว่าใกล้ๆกันมีอะไรบ้างครับนี่ครับกับรถสไตล์สปอร์ตที่เป็นครั้งแรกเลยที่เบนเนลลี่นำรถสไตล์สปอร์ตเข้ามาครับผมนะครับก็เรียกว่าสีขาวยวนโอ้โหนี่ผมบอกว่ามีหลายสีนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเขียวแล้วก็สีดำใช่ไหมนี่คือสีขาวที่แบบเอามาตัวเป็นตัวโชว์นะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบขนาด 300cc 2 สูบนะครับก็เรียกว่าเป็นรถสปอร์ตที่เบนเนลลี่ต้องการจะมาตอบโจทย์ในเซกเมนต์ที่หายไปเพราะส่วนมากเบนเนลลี่จะเด่นในเรื่องของแจ็คเก็ตใช่ไหมใช่ตอนนี้สปอร์ตมาแล้วแล้วก็จะมีตามอีกหลายรุ่นเลยทีเดียวอันนี้เท่าที่เห็นนะสภาพภายนอกต้องบอกว่าระบบกระเทือนหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับระบบกระเทือนเป็นโชคอัพเดี่ยวนะฮะสวิงอาร์มเป็นแบบว่าเป็นทรงแบบเป็นท่อเป็นกิลคล้ายกิลอาร์มนะฮะคล้ายๆอย่างนั้นพร้อมกับคาลิปเปอร์หน้าสีลูกสูบแล้วก็จานดีสเป็นแบบเบรกกิ้งทั้งหลังเลยทีเดียวนะครับคู่นะครับดิสเบรกคู่นะดิสเบรกครู่นะครับ300cc เบรกคู่เรียกว่าความชัวร์เพียวของไฟแบบ2โคมนะ2โคมสแบบสปอร์ตเลยเบาะครับมีการเล่นระดับชั้นท้ายนะครับส่วนสปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของท่อในส่วนของออปชั่นต่างๆก็เรียกว่ามาในแนวของสปอร์ตซิ่งนะครับพร้อมสำหรับที่จะไปโลดแล่นบนท้องถนนแหละใช่ก็คือเป็นอีกหนึ่งสไตล์นะครับที่เบเนเล่ประเทศไทยนำเข้ามาเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปแต่ยังมีส่วนอื่นนะครับรถในเคสไบค์ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นยังขายอยู่นะไม่ว่าจะเป็น TNT 210-300หรือว่าเป็นตัว600หรือว่าจะเป็นตัวของ TNT 135ก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมปรับเปลี่ยนสีสันเพื่อให้มันเหมาะกับการใช้งานให้มันโดดเด่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับในเรื่องของแบรนด์ของเบเนลลี่เองนะครับตั้งแต่135cc ถึง 1,130cc ตัวหลังที่เป็นแอดเวนเจอร์ของเราก็เข้ามาชมภายในบูธของตัวเอ็กซ์โปที่นี่ได้ครับผมนะครับมีจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12นะครับใครสนใจก็เข้ามาชมที่นี่ได้ครับกลับมาที่บูธสโคมันดีนะครับแมวดำมาเลยนะครับจากบูธสักครู่นี้มาสโคมันดีซึ่งสโคมบดีนี่ก็เป็นรถที่มาจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งมีการดีไซน์ออกแบบเขาเรียกว่าเป็นพรีเมียมคลาสสิกสกูตเตอร์แต่ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ผ่านการคัสตอมมาแล้วนะครับใช่เป็นรถแต่งนะครับสามคันนี้คันนั้นคือเลสซิ่งสไตล์เลสซิ่งนี่เลสซิ่งสไตล์แบบแฮนด์มอบมุมนิดนึงเป็นสไตล์ของโพลิสครับแล้วก็คันสีชมพูนี่จะเป็นสไตล์ของคิ้วสำหรับสาวๆน่ารักนะครับเครื่องยนต์เป็นเพื่อนแบบออโตเมติก 125cc เพราะฉะนั้นในเรื่องของเขาเน้นในเรื่องของการดีไซน์การใช้งานแล้วก็ความพรีเมียมของรูปทรงนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรถสกูตเตอร์นะที่มีเรียกว่ามีความลงตัวมีสีสันที่แปลกแล้วก็สะดุดตาจริงๆแล้วเนี่ยคือจะบอกว่าถ้าไปเทียบกับค่ายอิตาลีเขาเนี่ยจริงๆค่ายนี้ก็มีประวัติที่ช้านานไม่แพ้กันนะแต่ว่าคือเพิ่งมาเปิดตลาดในเมืองไทยช่วงหลังนี่เองซึ่งตอนนี้ก็โชว์รูมอยู่ที่เพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะตอนนี้คือตัวคัสตอมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวอื่นที่แบบเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาบ้างคัสตอมนี่เขาบอกว่าจองในงานนี่ขายเลยนะใช่
ถ้าใครอยากได้ภายในงานนี้3รุ่นนี้3ตัวนี้นะครับจองแล้วขายเลยสำหรับการคัสตอมแล้วนะครับหรืออยากจะได้เพิ่มก็สามารถที่จะสั่งได้จัดเข้าไปอีกได้เติมเข้าไปเติมเข้าไปครับผมเดี๋ยวไปดูภายในกันว่ามีรถแล้วก็มีแอคเซสซอรี่มีอัพเพเรียลอะไรบ้างนะครับใช่มาสำหรับในโซนนี้นะครับคือว่าเป็นโซนของรถสแตนดาร์ดที่มีขายนะครับจะไม่ว่าจะเป็นสีสันแบบนี่สีลูกกวาดหรือสีเขียวอ่อนสีฟ้าสีส้มเยอะแยะมากมายสีดำเงานะครับซึ่งตัวนี้เป็นลายคาร์บอนเป็นลายคาร์บอนเคปเลอร์นะครับคาร์บอนและตัวที่พี่ตูนอยู่นี่เป็นลายโครเมียมโครเมียมนี่ที่บอกว่ามือโดนนี่ตอนแรกนึกว่าจะนิ้วติดนะไม่นะไม่มีลายนะไม่มีรอยติดมากมีตัวสีแดงนะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นสีขาวทั่วไปแล้วจะมีอีกตัวนึงซึ่งตัวคัสตอมนะครับก็อยู่ด้านหลังด้านนู้นจะเป็นตัวคัสตอมสีด้านหลังนี่คือสไตล์ของสไตล์ทัวริงเป็นไงนี่คือแบบว่ามันดุมากเลยนะแบบเพลินมาขึ้นมาไล่โคนขึ้นมาแบบที่บอกครับถ้าใครสนใจในเรื่องของความคลาสสิกที่เป็นคลาสสิกพรีเมียมสกูตเตอร์เนี่ยก็สามารถเข้ามาชมได้นะภายในของบูธของโกลมดีนี่และที่สำคัญที่นี่เขามีอัพเพเรลเหมือนกันนะใช่ทางด้านหลังเนี่ยจะมีเสื้อผ้าหน้าผมลงมาจัดไปได้หมวกกันน็อกต่างๆเยอะแยะมากมายสนใจอย่างไรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ครับที่บูธของโกลมดีครับเป็นไงบ้าง2ชั่วโมงที่ผ่านมาก็โหเรียกว่าทุกบูธให้ความร่วมมือกับเราเสียง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 เริ่มหายเริ่มหายอันนี้เสียงกินแรงเพื่อนไงเสียงก็เลยยังอยู่ไม่ใช่นะครับคือต้องบอกว่าวันนี้ตู่กอล์ฟนะครับแล้วพี่บอมนะครับแยกย้ายกันทำงานไปนะครับเพราะว่าพี่บอมก็มีในเรื่องของสปีดทอล์คด้วยนะครับด้วยรถยนต์ต้องแบ่งกันไปนะครับซึ่งวันนี้โหเยอะจริงๆนะกอล์ฟนะต้องขอบคุณสื่อสากลนะนี่ก็ให้บัตรเรามาใช่ครับคือเป็นรอบสื่อแล้วก็ VIP ในวันนี้วันเดียวครับวันแรกนะครับแล้วก็จะมีงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนด้วยด้านล่างแต่เราก็ยังไม่ได้ลงไปตามกำหนดการเลยคือต้องแบบเก็บภาพจนแบบว่าจนหมดอะตอนนี้เรียกว่าแต่ละบูธกำลังคุมผ้าแล้วเรียกว่าปิดงานจริงๆนะครับแล้วก็แน่นอนว่าใครสนใจที่จะมาอย่าลืมวันที่12ธันวาคม2ธันวานะครับก็ยังสามารถมากันได้อยู่นะครับเอาว่าตอนนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับพวกเรานะครับรายการ Speed Rider นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึงเวลา 20:40 น.ครับผมทางช่อง True Vision 691นะครับแล้วเราก็มาเจอกันแบบนี้ครับผมถ้ามีงานดีแล้วแน่นอนว่าเราจะไปเรียกว่าไปทำข่าวไปทำเก็บภาพมาบรรยากาศต่างๆมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็อย่าลืมติดตามเราเป็นประจำนะกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ